48 มิลลิเมตรต่อทำแบบนี้ทุกวันท่านจะได้อะไรเหนื่อยก็เหนื่อยร้อนก็ร้อนต้องมาคอยเก็บกวาดของที่คนอื่นเขาทำทิ้งไว้ยากก็เยอะยุงก็เยอะงานก็หนักคันก็คันตามร่างกายทำไปทำไมใครจะมาเห็นเราเหนื่อยก็เหนื่อยเหงื่อก็ออกร้อนก็ร้อนท่านทำไปแล้วท่านได้อะไรที่ทำมาทั้งหมดนั้นน้ำหนักท่านก็จะลดลงสุขภาพท่านก็จะดีขึ้นได้ทั้งความสะอาดเรียบร้อยหญ้าก็ไม่รกแถมความดันที่ท่านเป็นก็จะลดลงเป็นปกติแบบนี้ดีใช่ไหม สู้ๆนะครับทุกคนกล่าวเพราะว่าธรรมะสวัสดีกับบรรดาท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกท่านที่กำลังติดตามรายการธรรมะรับอรุณทางช่องธรรมะเป็นทีมทีวีออนไลน์ที่กลุ่มพระสงฆ์อุบาสกอุบาสิการ่วมกันเผยแพร่ธรรมะออนไลน์ไลฟ์สดทาง Facebook ทาง YouTube หรือว่าสถานีวิทยุเครือข่ายคลื่นสีขาว8จังหวัดภาคเหนือของเฮาซึ่งในเจ้าวันนี้ก็พบกันในเจ้าวันอาทิตย์นะที่18สิงหาคมปีพุทธศักราช2567เจ้าวันนี้นั้นก็พบกับพระครูโสพลปริยัติผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระสิงห์วรมหาวิหารอำเภอเมืองนะจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งก็วันไหนนะถ้าครูบาอาจารย์ติดภารกิจต่างๆนะก็จะมาออกอากาศนะแต่เพราะว่าในช่วงนี้ก็ฟ้าฝนเนาะก็ตามตั้งนอกของเฮานั้นก็ฝนตกแดดออกซึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติฉะนั้นก็ต้องขอบคุณอนุโมทนากรรมดาท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกท่านนะถึงแม้ฝนจะตกแดดจะออกเป็นทำให้เกิดปัญหาอุปสรรคเกี่ยวกับเรื่องการใช้ระบบอินเทอร์เน็ตต่างๆนะแต่ก็ไม่มีปัญหาสำหรับจ่องธรรมะเป็นทีมของเรานะฉะนั้นก็บรรดาท่านผู้ฟังท่านผู้ชมสบายใจได้7โมงเช้าทุกวันมาพบกับช่องธรรมะเป็นทีมของเรารายการธรรมะรับอรุณซึ่งต้องกราบขอบพระคุณนะอนุโมทนากับบรรดาคณะครูบาอาจารย์นะทุกลูกทุกท่านนะที่ได้เสียสละนะในการที่จะมาออกรายการธรรมะรับอรุณอย่างวันจันทร์นี้สองรูปนี้ก็ท่านพระอาจารย์วินัยธรกล้าธรรมโชติสิปโปนะจากธุดงคสถานเชียงใหม่
านอาจารย์พระครูธีระสุตพจน์ด็อกเตอร์นี่ก็วัดผานลาดอำเภอเมืองเชียงใหม่ของเฮาวันอังคารนี่ก็จะเป็นท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์พระอาจารย์วิสิทธิ์ธิตวิสิทธิ์โทแล้วก็นี่ก็จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเขตเชียงใหม่แล้วก็มีท่านอาจารย์พระครูพิพัฒน์ปริยัติยาพรจากวัดตุ่งขี้เสืออำเภอสารพีจังหวัดเชียงใหม่วันพุธก็จะเป็นพระอธิการพระอาจารย์อธิการรณชัยรนันชโยจากวัดธรรมวิเชียนอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่คู่กับท่านอาจารย์เจ้าคุณพระอมรเวทีหรือว่าท่านอาจารย์เจ้าคุณออดผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธาตุสีจอมตองอำเภอจอมตองจังหวัดเชียงใหม่วันพัดก็จะเป็นพระอาจารย์พระครูสุชาติธรรมวุฒินี่เราปัญญางอำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่กู่กับท่านอาจารย์พระครูจันทาสรการครูบาวัดพุ่งหมื่นน้อยอำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่วันศุกร์นี้ก็จะเป็นท่านอาจารย์เจ้าคุณพระสิทธิวชิรานุกุลวัดพระธาตุดอยสุเทพรองเจ้าคณะอำเภอเมืองเชียงใหม่กู่กับท่านอาจารย์พระครูศรีสิทธิพิมลด็อกเตอร์วัดศรีบุญเรืองอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่วันเสาร์ก็จะเป็นท่านอาจารย์พระครูสถิตธรรมาวิพัฒน์นี่ก็โป้นนะมาจากเมืองลำปางวัดบ้านไหล่ศิลาทองตำบลพี่ชัยอำเภอเมืองจังหวัดลำปางคู่กับท่านอาจารย์พระครูสิริปริยัตยานุศาสตร์ด็อกเตอร์รองเจ้าคณะอำเภอแม่แจ่มวัดปันแหวนอำเภอเมืองเชียงใหม่แล้วก็วันอาทิตย์วันนี้ก็จะความจริงก็จะเป็นท่านพระอาจารย์ไมติกาไกรสอนกิตติเวทีนะวัดตาไคเมริมเชียงใหม่แล้วก็ท่านอาจารย์พระสกุลประสาทนิโยจากวัดธรรมวิเชียนอำเภอเมืองเชียงใหม่อำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ของเรานะแต่เนื่องจากว่าวันนี้นะฝนตกเนาะตามบ้านนอกนะครอบรอบนอกอำเภอนอกเรานั้นก็พระคุณเจ้าทั้งส่วนมากก็จะออกรับอาหารบิณฑบาตบิณฑบาตรับอาหารจากคณะสัทธาญาติโยมนะซึ่งอาจารย์เพิ่นก็บอกโอ้สมมาเตเจ้าวันนี้ลืมไปพระครูโสพลก็บอกว่า no problem ไม่มีปัญหาอะไรนะฉะนั้นก็บ่เป็นหยังนะว่างวันไหนเฮาก็มานำนานาสาระธรรมะขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาฮือกับคณะศรัทธาญาติโยมนะเพื่อที่จะเป็นขวัญเป็นกำลังใจนะฮือกับบรรดาท่านผู้ฟังท่านผู้ชมพุทธศาสนิกชนของเราตึงชาวไทยและต่างประเทศแล้วก็โดยเฉพาะในช่วงนี้นะพระครูโสพลเองก็ตามนะก็จะมีศาสนกิจนักสักหน่อยหนึ่ง ทำงานก็ดีทำงานเฮียนก็ดีเฮียนเพราะว่าการเฮียนนี่คือการเรียนรู้ตลอดชีวิตนะอย่างช่วงนี้ก็จะเป็นงานเรื่องโครงการนะหมู่บ้านรักษาศีล5หนเหนือนะซึ่งก็มีพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระเทพรัตนนายกประธานคณะกรรมการโครงการหมู่บ้านรักษาศีล5หนเหนือพร้อมถึงพระเดชพระคุณท่านอาจารย์เจ้าคุณพระเทพสิงห์วราจารย์ด็อกเตอร์ท่านอาจารย์เจ้าคุณพระศรีศิลปาจารย์ด็อกเตอร์รองประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล5หนเหนือนอกนั้นก็ประกอบด้วยบ่ว่าจะเป็นหลวงพ่อเจ้าคุณพระราชวชิรคณีนะวัดพังเงาจังหวัดเชียงไฮ้หลวงพ่อเจ้าคุณพระราชรัตนสุธีเจ้าคณะจังหวัดพิษณุโลกวัดพระศรีรัตนมหาธาตุท่านอาจารย์เจ้าคุณพระวินัยสาธรเจ้าคณะจังหวัดอุตรดิตถ์ฝ่ายธรรมยุทธพระแท่นศิลาอาร์ตท่านอาจารย์เจ้าคุณพระสมุนศาสนกิจวัดพระธาตุกองมูอำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนท่านอาจารย์เจ้าคุณพระโกสัยเจติยาลักษ์ด็อกเตอร์รองเจ้าคณะจังหวัดแป้วัดพระธาตุจ่อแฮท่านอาจารย์เจ้าคุณพระเมธี
วชิระคุณรองเจ้าคณะจังหวัดพะเยารองที่การบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิเขตพะเยาวัดสีโคมคำจังหวัดพะเยาท่านอาจารย์เจ้าคุณพระวิมลมุนีด็อกเตอร์รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่วัดสีโสดาท่านอาจารย์เจ้าคุณพระเมธีวชิระธรรมนะนี่ก็วัดดอยเล็งเมืองแป้ท่านอาจารย์เจ้าคุณพระสิทธิวชิรานุกุลรองเจ้าคณะอำเภอเมืองเชียงใหม่วัดพระธาตุดอยสุเทพท่านอาจารย์เจ้าคุณพระวิสุทธิวัชราภรณ์หรือว่าครูบาขาวนะวัดรัตทิวันพนอนขอนตานอำเภอเมรินจังหวัดเชียงใหม่ท่านอาจารย์พระครูพิสิทธิ์ปทุมวัดนะวัดหนองบัวอำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่พร้อมถึงพระครูโสพลปริยัติเลขานุการคณะกรรมการโครงการหมู่บ้านรักษาศีล5ผลเหนือวัดพระสิงห์วรมหาวิหารพร้อมถึงคณะกรรมการตึงสมัชชาศีล5อนุกรรมการคณะกรรมการโครงการหมู่บ้านรักษาศีล5พร้อมถึงทีมงานไลฟ์สดของนะพร้อมถึงพวกสารถีต่างๆก็เดินทางไปตั้งแต่วันที่5สิงหาคมนะที่5สิงหาคมนี่ก็เป็นบ้านมอมะปางที่อำเภอคลองลานจังหวัดกำแพงเพชรวันที่6สิงหาคมนี่ก็วัดไผ่นาเลิงอำเภอตากฟ้าจังหวัดนครสวรรค์วันที่7สิงหาคมนี่ก็บ้านกรดงามอำเภอวชิระบารมีจังหวัดพิจิตรวันที่8สิงหาคมนี่ก็วัดบ้านหนองแจงอำเภอบึง3000จังหวัดเพชรบูรณ์วันที่13สิงหาคมบ้านนาลับแปลงอำเภอทองแสนขันจังหวัดอุตรดิตถ์14สิงหาคมนี่ก็บ้านใหม่เจริญผลอำเภอคีรีมาศจังหวัดสุโขทัย15สิงหาคมนี่ก็บ้านแถวอำเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลกวันที่16สิงหาคมนี่ก็บ้านเกาะตาเถียนอำเภอเมืองตากจังหวัดตากแล้วก็วันที่20สิงหาคมเนี่ยบ้านกองหินอำเภอฮอดจังหวัดเชียงใหม่วันที่21สิงหาคมก็จะเป็นบ้านคอนพึ่งอำเภอซบเมยจังหวัดแม่ฮ่องสอดวันที่22สิงหาคมก็บ้านป่าเป้าอำเภอบ้านที่จังหวัดลำปูน28สิงหาคมก็บ้านล่องเฮ็ดพัฒนาอำเภองาวจังหวัดลำปาง29สิงหาคมนี่ก็บ้านฟ้าสีทองอำเภอเชียงม่วนจังหวัดพะเยาวันที่30สิงหาคมนี่ก็บ้านสีบุญยืนอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงไฮแล้วก็ข้ามไปที่เดือนกันยายนก็วันที่3กันยายนนี่ก็บ้านถิ่นนอกอำเภอเมืองแปร่จังหวัดแปร่แล้วก็ปิดตายปิดจอบปิดงานประจำปีก็ที่วันที่4กันยายนก็บ้านน้ำลัดตำบลนาปังอำเภอภูเพียงจังหวัดน่านนี่คือรายชื่อหมู่บ้านรักษาศีล5ต้นแบบประจำปี2567ปีคณะกรรมการจะลงไปตรวจเยี่ยมนะฉะนั้นก็ทำงานข้ามวันข้ามเดือนข้ามปีเช่นเดียวกันนะซึ่งก็เป็นที่อนุโมทนานะที่ครั้งหนึ่งในชีวิตเนาะที่ได้บวชเป็นพระสงฆ์องค์เจ้านั้นก็ได้มีโอกาสสนองงานคณะสงฆ์ไทยเฮาโดยเฉพาะโครงการหมู่บ้านรักษาศีล5นะซึ่งเป็นการสร้างความปรองดองสมานฉันท์คือประชาชนคนในชาติของเราเนี่ยที่แต่ละยุคแต่ละสมัยนั้นก็ด้วยธรรมชาตินะบีบคั้นต่างๆนานานะถ้าผู้คนใดท่านใดได้ฉีดได้ชาติวัคซีนเสริมเติมเต็มนะคือจิตใจแข็งแกร่งก็ย่อมบ่มีปัญหาแต่ถ้าบุคคลใดท่านใดห่างไกลจากธรรมะบ่ได้มีธรรมะโอสถบ่มียาเป็นธรรมะไปรักษาคอยเยียวยาสุขภาพจิตสุขภาพใจนะก็อาจจะทำให้เข้ายุคว่าคนฮ้องว่ายุควัตถุนิยมนะหรือว่าโลกาวิบัติศีลธรรมไม่กลับมาโลกาจะวิบัติอย่างที่เฮาท่านทั้งหลายได้หันในปัจจุบันเนี้ยนะฉะนั้นก็ต้องขอบคุณอนุโมทนาถึงคุณแม่ทองคำพรหมมิน
นะที่ติดตามรายการนะคุณมนนะคุณมนอุตรชัยคุณลันจวนหานสถิตนะพร้อมถึงบรรดาท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่กำลังติดตามอยู่นะซึ่งในวันนี้นะได้นำกำหนดการการตรวจเยี่ยมโครงการหมู่บ้านรักษาศีล5มาอู้ให้บรรดาท่านผู้ฟังได้รับฟังเพราะว่าชีวิตของคนเฮาเนี่ยมนุษย์คนเฮาเนี่ยจะมีคุณค่าก็คือเรื่องหน้าที่การงานหน้านอกบอกความงามหน้าในบอกความดีหน้าที่บอกความเสียสละเพราะฉะนั้นบรรดาท่านผู้ฟังทั้งหลายนะเดือนนี้เป็นเดือนสิงหาคมนะเป็นเดือนที่พี่น้องพระสงฆ์นิกรชาวไทยของเฮานั้นได้ประพฤติปฏิบัติได้แสดงถึงความกตัญญูกตเวทีสำนึกในบุญคุณของบุคคลผู้มีอุปการะคุณที่ทำให้ชาติบ้านเมืองของเฮาเรื่องปากเรื่องท้องพี่น้องประชาชนชาวไทยเนี่ยได้อยู่เย็นเป็นสุขมีความสุขแบบยั่งยืนเป็นต้นแบบต้นฉบับในการที่ทำหน้าที่ของแต่ละท่านแต่ละคนนะฉะนั้นบรรดาท่านผู้ฟังนะท่านผู้ชมทั้งหลายที่มีป่อมีแม่อยู่ก็โชคดีนะโชคดีที่ได้มีป่อแม่อยู่คือเฮาได้กราบได้ไหว้ได้เฮียนฮู้ได้ปรึกษาหารือแต่ตรงกันข้ามครับที่พระครูโสพลปริยัตินี้โยมแม่กลับบ้านเก่าไปแล้วนะเดี๋ยวจะโยมป่อตอนนี้ก็86ปีฉะนั้นก็บรรดาท่านผู้ฟังท่านผู้ชมจะไปลืมเด้อนะจะไปลืมทำหน้าที่นะของลูกตนเองเนี่ยเลี้ยงดูอุปการะคุณนะบอกว่าจะเป็นป่อเป็นแม่นะเพราะว่าป่อแม่นี่มีคนเดียวบรรดาท่านผู้ฟังทั้งหลายหมดแล้วหมดเลยนะจะไปหาใครแบบป่อแบบแม่นี้คงบ่มีละนั่นเนี่ยนะนี่ก็ต้องย้ำเตือนนะคือบรรดาท่านผู้ฟังท่านทั้งหลายนะเพราะว่าเปิ้นบอกว่าถ้าคนเฮาเนี่ยอยากกินน้ำนะถ้าบ่มีตอนที่มีแก้วน้ำนะเฮาก็บ่ฮู้คุณค่ากินข้าวเมื่อมีจานมีจ้อนนะมีทัพพีมีขันตกมีหม้อไห้ตะไลปากต่างๆเขาก็บ่เดือดร้อนแต่ยามใดที่บ่มีขึ้นมาเนี่ยอุปกรณ์การใจอำนวยความสะดวกเฮานี้เขาก็จะรู้คุณค่าของอุปกรณ์เหล่านั้นตั้งคุณพ่อคุณแม่ก็เช่นเดียวกันบรรดาท่านผู้ฟังทั้งหลายนะซึ่งเป็นพระอรหันต์ในบ้านพระพุทธเจ้าตัดยกย่องตึงแม่ตึงพ่อว่าเป็นพระอรหันต์ในบ้านดังที่พระบาลีเป็นว่ามาตาอรหังสเกคะเลแปลว่าแม่และพ่อเป็นพระอรหันต์ในบ้านพ่ออยังเพราะว่าท่านพ่อแม่ทำหน้าที่อันยิ่งใหญ่ในบ้านหาไผ่เปรียบบ่ได้นะอย่างที่พระครูโสพลปริยัตินี่ก็เช่นเดียวกันนะบ้านมีคนด้วยกันในบ้านนี้8 9คนนะมีแม่หญิงคนเดียวมีลูกหัวใจ7คน8ถึงป่อแล้วก็มีแม่หญิง1เดียวก็คือแม่นะเพราะฉะนั้นก็ท่านทั้งหลายนะบ่มีไผนะที่จะหาใครเปรียบได้นะยังพ่อแม่เนี่ยคอยห้ามคอยป้องกันบ่ฮือลูกทำชั่วทำบ่ดีนะคอยพร่ำสอนคือลูกเนี่ยอยู่ในศีลกินในธรรมมันสร้างคุณงามความดีต่างๆแล้ว3นะนี่แน่นอนเป็นธนาคารกดเมื่อไหร่ก็ออกเมื่อนั้นนะคือเงินคือกำลังใจเพื่อที่แล้วก็คือโอกาสเพื่อที่จะส่งเสริมคือลูกได้ห่ำได้เฮียนสูงสูงนะจบปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกสิ่งถ้าเฮาได้ยินคำแม่สั่งสอนบอกว่ามันห้ำมันเฮียนเด้อลูกเด้อเฮียนดีๆเฮียนสูงๆเฮียนเก่งๆ
เมื่อจบแล้วจะได้ไปเป็นเจ้าคนนายคนนะเนี่ยนี่พ่อแม่แล้วก็ยาแม้กระทั่งมีครอบมีครัวมีเหย้ามีเฮียนพ่อแม่ก็เป็นธุระจัดการหาคู่ครองที่เหมาะสมจัดการงานฮือมีหน้ามีตาบ่ฮือน้อยหน้ากับเปลี่ยนจองเปลี่ยนบ้านแล้วก็ในเวลาที่สมควรก็แบ่งทรัพย์มรดกสมบัติของตนเองเนี่ยฮือลูกๆทุกผู้ทุกคนอย่างเท่าเทียมกันฉะนั้นเนี่ยบรรดาท่านผู้ฟังทั้งหลายหน้าที่เหล่านี้ถ้าบ่ใจพระอรหันต์บ่ใจผู้ที่มีจิตใจสูงส่งนั้นคงจะยากนะที่ว่ายากนี่มันทำได้น้อยอย่าง100นึงเนี่ยมันจะมีใน1ก่อนหรือว่า 0.1 นะหน้าที่เหล่านี้บ่ใจพระอรหันต์ในบ้านทำบ่ได้แน่นอนบรรดาท่านผู้ฟังทั้งหลายบางครั้งเราได้ยินข่าวนะว่ามีพระดีพระเก่งพระอรหันต์อยู่ที่ปุ้นอยู่ที่ฮั่นอยู่ที่นี่พี่น้องพุทธศาสนิกชนก็ป้ากันไปไหว้กันไปทำบุญกันแต่พระอรหันต์ที่อยู่ในบ้านใกล้ๆลูกคอยดูแลคอยเป็นห่วงเป็นใยกินข้าวหรือยังอาบน้ำหรือยังดึกแล้วนอนตื่นหรือยังทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยบรรดาท่านผู้ฟังทั้งหลายถ้าตราบใดเนี่ยเปิ่นยังมีลมหายใจยังอยู่กับเขาเนี่ยเปิ่นจะเป็นห่วงตลอดพ่ออย่างพ่อแม่เนี่ยบ่เคยหันลูกจะใหญ่สักเตื้อมีแต่ความรักความปรารถนาดีคอยจะคอยอุ้มคอยชูคอยยูคอยส่งคือสูงหนักยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยบรรดาท่านผู้ฟังทั้งหลายพระอรหันต์ในบ้านอยู่ใกล้ๆลูกคอยดูแลห่วงใยลูกเนี่ยตลอดเวลาหรือว่าเฮาท่านทั้งหลายเนี่ยอาจจะลืมหรือว่ามองข้ามลูกเนี่ยเวลามันใหญ่ขึ้นต่อใดเนี่ยแม่กับพ่อก็แก่ลงแก่ลงแก่ลงไปต่ออันลูกมีเงินนักขึ้นฐานะดีขึ้นเงินแม่ได้พ่อก็โหดหายลงไปเรื่อยๆลงไปเรื่อยฐานะก็โซลูกบ่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยบรรดาท่านผู้ฟังทั้งหลายลูกๆทั้งหลายก็ควรที่จะรำลึกนึกถึงดูแลพระอรหันต์ในบ้านให้ดีเพราะท่านอยู่กับเฮาก็บ่เกิน100ปีแล้วยามอยู่คอยดูแลเลี้ยงกายยามจากไปก็เลี้ยงวิญญาณด้วยการทำบุญสุนทานทำบุญทำกุศลอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลเนี่ยไปฮือเปิ้นถ้าท่านผู้ฟังทั้งหลายทำได้อย่างนี้พ่อแม่ก็สุขใจลูกก็ได้บุญเพราะฉะนั้นในเจ้าวันนี้ได้นำนานาสาระธรรมะขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพร้อมตึงข่าวบุญข่าวกุศลมาฮือกับบรรดาท่านผู้ฟังท่านผู้ชมได้รับฟังกันเพราะฉะนั้นในเจ้าวันนี้เป็นวันติดเนาะวันอาทิตย์ที่18สิงหาคมปีพุทธศักราช2567วันนี้เป็นวันโกนวันผูกนี่เป็นวันพระนะสิ่งในบ่ายวันนี้วันที่18บ่าย2โมงวันนี้คณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่สำนักงานพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่พร้อมตึงคณะกรรมการโครงการหมู่บ้านรักษาศีล5จังหวัดเชียงใหม่ก็ด้วยการนำของพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระเทพสิงห์วราจารย์ก็นัดลงพื้นที่เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับการตรวจจากคณะกรรมการโครงการหมู่บ้านรักษาศีล5หนเหนือบ้านกองหินตำบลหางดงอำเภอฮอดจังหวัดเชียงใหม่วันนี้เวลาบ่าย 2:00 นเด้อว่าจะเป็นท่านอาจารย์เจ้าคุณพระวิมลมูลนีท่านอาจารย์เจ้าคุณพระสิทธิวชิรานุกุลพร้อมถึงท่านอาจารย์พระครูเจ้าคุณพระวิสุทธิวัชราภรณ์ท่านอาจารย์พระครูพิสิทธิปทุมวัฒน์
พร้อมถึงพระครูโสพลปริยัติตุยนะตีจะต้องไปห่วงประชุมกันถึงแม้จะเป็นคณะกรรมการนะแต่เขาก็เขาจังหวัดเชียงใหม่เขานี่จะโชคดีน้อยหนึ่งก็คือมีคณะกรรมการตีสนองงานโครงการหมู่บ้านรักษาศีล5คนเหนือเนี่ยหนักกว่าจังหวัดอื่นใน16จังหวัดภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่เขาจะหนักนะฉะนั้นเขาก็จะได้มีโอกาสสูงน้อยที่เขาได้มีโอกาสได้ไปเยี่ยมไปเยียนหมู่บ้านต่างๆของแต่ละจังหวัดนั้นนะซึ่งคัดสุดยอดของหมู่บ้านทั้งนั้นนะเอามาคือคณะกรรมการตรวจเยี่ยมนะซึ่งก็เป็นสิ่งที่ดีแล้วก็คณะกรรมการเขานั้นก็สามารถนะจะจดจำได้นำข้อดีๆต่างๆนั้นนะมาพัฒนาในวัดของตนเองกาในหมู่บ้านกานะหรือว่าในจังหวัดของตนเองกาเนี่ยมันจบดีจะนี้นะฉะนั้นก็วันนี้บ่ายสองโมงเนอะคณะครูบาอาจารย์พร้อมตึงตั้งเทศบาลตึงผู้ใหญ่บ้านตึงกำนันตึงส่วนราชการเพราะว่าโครงการหมู่บ้านรักษาศีล5นี้เป็นการร่วมมือตั้งตามหลักบวรก็คือตึงบ้านตึงวัดตึงราชการตึงโรงเรียนต่างๆนะฉะนั้นวันนี้บ่ายสองโมงไปประชุมที่วัดศิลานิมิตบ้านกองหินนะอำเภอฮอดจังหวัดเชียงใหม่นะครับฉะนั้นก็ในเจ้าวันนี้ก็เหลียวไปพอนี่กาก็เวลาหมดเวลาอย่างแล้วนะฉะนั้นก็ขอบคุณอนุโมทนาตึงคุณโยมมนอุตรชัยแม่ทองคำพรมมินคุณโยมลันจวนหานสถิตคุณมงคลสุนะคุณน้องมารีนะกับบรรดาท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกท่านนะที่ติดตามบอกว่าทาง Facebook ทาง YouTube ทางสถานีวิทยุคลื่นสีขาวชาวประชา8จังหวัดภาคเหนือของเฮานะฉะนั้นก็ถ้าบรรดาท่านผู้ฟัง FC ทุกท่านไปจังหวัดไหนก็ตามไปจังหวัดภาคเหนือนี่ก็อย่าลืมทักทายแต่พ่อครูโสพลปริยัติตุยนะเพราะว่าก็จะมีหน้าที่เป็นเลขานุการในการดำเนินการตรวจเยี่ยมนะฉะนั้นก็คนที่กับไมอูนั่นแหละนะทักทายได้นะจะมีหน่อไม้กับน้องนางบ้านนากับเทพธิดาดอยกายนะฝากก็ยินดีเช่นเดียวกันนะฉะนั้นก็ในเจ้าวันนี้ก็เวลาหมดเวลาจำเป็นนะที่จะต้องนำรายการธรรมะรับอรุณจากไปก่อนโคศกจำเป็นเข้าเย็นจำอุ่นเป็นนั่นยามใดที่ครูบาอาจารย์ติดงานนะพระครูโสพลก็ขออาสานะฉะนั้นก็ขอฮือบรรดาท่านผู้ฟังท่านผู้ชมได้วันนี้เป็นวันพักผ่อนแล้วก็วันพรุ่งนี้ก็เตรียมเข้าวัดทำบุญตักบาตรเจริญจิตภาวนาฟังเทศฟังธรรมเด้อนะแล้วก็ที่สำคัญคืออย่าลืมนะตั้งสัจจะอธิษฐานวันพรุ่งนี้เข้าพรรษาครบ1เดือนเด้อวันพรุ่งนี้เป็นศีลใหญ่ฉะนั้นก็ขออนุโมทนาสาธุกันสำหรับในเจ้านี้ก็ขอกล่าวคำว่าขอเจริญพรThank you.